เดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของคุณอัศวินขวัญเมืองครับการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากปิดหีบตั้งแต่17นาฬิกานะครับเดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าคุณอัศวินจะพูดกับคนที่ไปโหวตคุณอัศวินว่าอย่างไรบอกพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าในสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกนะครับเราก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่เข้าใจเขาและเขาเข้าใจผมเชื่อนะเชื่อว่าดร.ชัชชาติคงชนะ 100% ถ้าดูนะดูจากทีวีอยู่ผมก็ฝากสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณทุกคะแนนกำลังใจทุกแรงใจจะได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้วางใจเราเป็นบางส่วนแล้วส่วนนโยบายต่างๆผมก็ฝากไว้เลยนะครับฝากแล้วก็ชัดชาติว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมฝากไว้ด้วยนะครับช่วยต่อยอดในสิ่งที่เราค้างเอาไว้นะครับขอพี่น้องประชาชนก็ต้องไว้ใจแล้วก็ชัดชาตินะครับเพราะว่าพี่น้องเลือกเขาแล้วแสดงว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจครับผมฝากนิดเดียวฝากให้อาจารย์ชัดชาติช่วยไปรู้ต่อให้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังนี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงของคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับที่ออกมาเปิดใจและท่านผู้ชมดูสายตาของคุณอัศวินสายตาท่วงท่าทีของคุณอัศวินเนี่ยบอกได้ชัดเจนนะฮะต่อความรู้สึกของเขาณเวลานี้เดี๋ยวฟังการตอบคำถามของคุณอัศวินต่อเลยครับแต่29คนครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรยอมรับคำตัดสินของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะหลังจากนี้วางแผนไม่ได้วางแผนอะไรเลยพักผ่อนครับพักผ่อนสนามไหนก็ไม่มีครับคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.วันนี้เขาลงสมัครผู้ว่ากทม.ในนามผู้สมัครอิสระครับแล้วก็มีทีมงานสก.ที่ลงสมัครด้วยที่จบไปก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับหลังจากปิดหีบแล้วก็ตอนนี้เลยช่วงเวลาปิดหีบมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งคะแนนก็ปรากฏชัดเจนอย่างที่อยู่บนหน้าจอนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าดูบนหน้าจอตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าคะแนนของคุณอัศวินเนี่ยเขามาเป็นอันดับที่5แต่โพลแรกๆตอนที่คุณอัศวินประกาศจะลงเนี่ยมาเป็นเต็ง2ตลอดก็ยังเป็นคะแนนเต็ง2ที่น่าจะหลุดจากที่คาดการไว้พอสมควรนะครับดูภาพนี้ก่อนอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพการลงพื้นที่เมื่อวานของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วก็ทีมงานนะคะที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มรักกรุงเทพค่ะที่เสาชิงช้าเลยหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเลยนะคะสัญลักษณ์ของกทม.รอบนี้ประกาศตัวขอสานต่องานที่ทำกับคนกรุงเทพอีกครั้งนึงนะคะสำหรับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วง1สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งมีหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นปัจจัยที่คุณอัศวินเจออย่างเรื่องของฝนตกเนี่ยต้องยอมรับแหมมันคุมยากเรื่องฝนฟ้าเนี่ยนะคะฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่ท้ายที่สุดแล้วคำถามของคนกรุงก็ส่งต่อไปที่ท่านผู้ว่าอัศวินที่เคยทำหน้าที่ว่าโอ้โหฝนตกน้ำท่วมรถติดตามมาก็เกิดคำถามถึงการบริหารจัดการที่ผ่านมาของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะนี่ค่ะนี่เป็นภาพการลงพื้นที่ของพลตำรวจเอกอัศวินก็หาเสียงไปด้วยอำลาตำแหน่งไปด้วยนะคะอยู่กับทีมงานเมื่อวานนี้นะคะครับเนี่ยฮะมี2ปัจจัยท่านผู้ชมสวิงโหวตของคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ย1ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร5วันก่อนการเลือกตั้งปัจจัยที่2การดีเบตผ่านโทรทัศน์ช่องหนึ่งคุณอัศวินถูกพูดถึงมากแต่พูดถึงในเชิงลบและสุดท้ายครับอาจจะเป็นสวิงโหวตในเชิงบวกก็ได้ถ้าวัดกันที่บรรยากาศการปราศัยของคุณอัศวินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนั้นก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งภาพที่คนค่อนข้างจะหนาแน่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจในการโหวตเลือกคุณอัศวินในช่วงโค้งสุดท้ายครับ